มารู้จักกับกรดไขมันชนิดต่างๆกันค่ะน้ำมันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันหมูหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ชนิดต่างๆล้วนมีองค์ประกอบของกรดไขมันทั้งสิ้นค่ะกรดไขมันมี3ชนิดคือกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนค่ะประโยชน์ของกรดไขมันค่ะกรดไขมันอิ่มตัวจะทำให้คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นทั้งตัวที่ดีและตัวที่ไม่ดีค่ะกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจะลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีลงและเพิ่มชนิดดีขึ้นค่ะกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะลดคอเลสเตอรอลทั้งสองส่วนลงค่ะดังนั้นในการศึกษาจึงพบว่ากรดไขมันเชิงเดี่ยวดีที่สุดและองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เลือกน้ำมันที่มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเยอะกว่ากรดไขมันอิ่มตัวและชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเช่นสัดส่วน 1.5 ต่อ1ต่อ1ค่ะในคนอ้วนต้องลดไขมันทุกชนิดลงเพราะปกติไขมันจะให้พลังงานเยอะถ้าได้รับมากเกินไปยิ่งทำให้อ้วนมากขึ้นค่ะส่วนคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงควรลดไขมันอิ่มตัวลงเพราะจะยิ่งทำให้มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงมากเคยมีการศึกษาพบว่าทุกๆ1กรัมของไขมันอิ่มตัวจะทำให้คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นประมาณ2มิลลิกรัมดังนั้นการลดปริมาณของกรดไขมันอิ่มตัวลงก็จะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลลงได้ด้วยค่ะในน้ำมันหมูจะมีปริมาณของกรดไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสัดส่วนอยู่ที่4ต่อ4ต่อ2ส่วนน้ำมันพืชมีหลายชนิดทั้งกลุ่มที่มีสัดส่วนไขมันอิ่มตัวเยอะหรือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในสัดส่วนที่เยอะกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามธรรมชาติแล้วไขมันที่ได้จากสัตว์จะมีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วโดยมีแฝงอยู่ประมาณ12มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะขณะที่ไขมันจากพืช นั้นแม้ว่าจะมีโครงสร้างเหมือนคอเลสเตอรอลแต่ก็ไม่ใช่ค่ะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นไขมันชนิดใดสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือเรื่องของปริมาณต้องไม่มากเกินไปเพราะต่อให้เป็นไขมันดีแค่ไหนถ้ากินเยอะก็ก่อปัญหาได้ทั้งสิ้นค่ะและการเรียนรู้คุณสมบัติของน้ำมันที่เหมาะสมในการประกอบอาหารแต่ละชนิดก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกันนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน